นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการชำระค่าบริการนะครับ TrueVision นะครับก็คือใครใช้ TrueVision อยู่ก็สามารถใช้ระบบตัวเนี้ยจ่ายแทนได้นะครับไม่ต้องวิ่งไปมาเสียค่าน้ำค่าน้ำมันรถนะครับไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็มาใช้ระบบตัวเนี้ยในการแจ้งหรือว่าชำระค่า TrueVision นะครับง่ายๆเลยแล้วก็ใส่ยอดของเรามันก็บอกอยู่ว่าตัวเลขตรงไหนควรจะเอามากรอกนะครับว่าใส่แล้วไม่ควรเราควรจะดูให้ดีๆนะครับตัวเลขตัวหนึ่งก็มีค่านะถ้าเกิดว่าเรากรอกผิดก็จะทำให้เราเสียเวลามานั่งกรอกใหม่นะครับเราไม่ต้องเราก็สังเกตบินของเราให้ดีๆว่าโค้ดมันถูกต้องไหมนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปรายการต่อเลย